ปิดบัญชีหลงจูสมชายชิงจังหวะตัดจบตอนนี้ดีกว่าถูกซักฟอกในสภาเข็มทิศชีวิตผิดทางบทเรียนราคาแพงของกละแม่ ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับปฏิบัติการขุดรากถอนโคนมาเฟียบ่อนพนันโดยชุดหนุมานกองปราบร่วมกับฝ่ายสืบสวนภาค2เกิดขึ้นเมื่อเช้าตู่ของวันที่11กุมภาพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวพร้อมกับหมายค้นจู่โจมเครือหาหลังหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นบ้านพักของสมชายจุติกิติเดชหรือที่รู้จักกันในวงการพนันว่าหลวงจู๊สมชายพบเจ้าตัวครับจึงได้แจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าของบ่อนการพนันหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมทั้งบ่อนระยองที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ฟังว่าในการจับกลุ่มหลงจู๋คนดังครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรออและพลตำรวจโทร,รอยอิงค์พาพโรดผู้ช่วยพบตรร่วมเดินทางไปสอบสวนด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่เกิดโควิดระบาดรอบใหม่ในระยองโดยการสอบสวนไทม์ไลน์ผู้ป่วยพบว่ามาจากคัสเตอร์บอลของหลงจู๋สมชายที่เปิดเย้ยฟ้าถาดินไม่สนพรกรควบคุมโรคแต่อย่างใดจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ก่อกระแสสังคมกดดันให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาแต่ที่ผ่านมาครับผู้มีอำนาจก็ทำได้เพียงแค่รูปหน้าปัดจมูกย้ายในตำรวจออกจากพื้นที่และปล่อยเวลาให้หลงจู้ลอยเนือนอยู่กว่า2เดือนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับตำรวจเปิดปฏิบัติการชัดดาวกาแล็กซี่เครือข่ายบ่อนการพนันออนไลน์ที่เสโปโ,อโปอานนท์ถูกรวบตัวมาพร้อมๆกับคำถามก็เกิดขึ้นว่าเมื่อไรจะถึงคิวของหลงจู้สมชาย ที่ว่ากันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสียโป้และเป็นเจ้าของเครือข่ายตัวจริงสำหรับสมชายหรือหลงจูนสมชายนั้นถือว่าเป็นผู้กว้างขวางในวงการธุรกิจสีเทาเบอร์ต้นๆของประเทศไทยมีพื้นเพยอยู่จังหวัดระยองเดิมมีฐานะยากจนแต่ใจถึงเริ่มอาชีพสีเทาเข้มจากคนเดินหวยและขยับมาเป็นเจ้ามือจากนั้นจึงเริ่มขยายากิจการสีเทาเปิดคาราเกะนวดแผนโบราณ กระทั่งฝีไม้ลายมือไปเข้าตากลุ่มคนสีกากีีที่มีอำนาจบารมีคุมในพื้นที่ภาคสองจึงทำการปลุกปั้นผักดันให้เข้าสู่วงการบอดการพนันว่ากันว่าหลวงจู้สมชายที่ถูกเลือกจากในายตำรวจใหญ่เพราะความเป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียฉลาดหลักแหลมในเชิงธุรกิจการพนันซึ่งต่อมาครับหลวงจูสมชายก็ไม่ทำให้บรรดาขายใหญ่สีกากีเหล่านั้นผิดหวังเข้าขยายกิจการบ่อนการพนันทุกรูปแบบ ทั้งบ่อนดั้งเดิมตู้มา้าตู้สล็อตจนไปสู่เครือข่ายการพนันออนไลน์จากพื้นที่ภาคตะวันออกหลวงจู้สมชายน่าจะเป็นเจ้าของบ่อนคนเดียวในยุคนี้ที่กล้ารุกเข้ามามีหุ้นกับบ่อนใหญ่ในกทมรวมทั้งเปิดบ่อนของตัวเองในพื้นที่ครอบคลุมภาคตะวันออกทั้งหมดเป็นที่ถูกอกถูกใจขาใหญ่ในเครื่องแบบที่รอรับสวยเดือนเดือน,นึงคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ว่ากันว่าสําหรับรายได้จากเป็นเงินใต้ดินนะครับนอกจากบ่อนพนันตู้มา้าตู้สล็อตในภาคตะวันออกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตรํารวจพลพราคสองแล้วกระบวนการนอกกฎหมายของหลวงจุ้สมชายยังแผ่อิทธิพลไปยังพื้นที่ภาคอีสานโดยได้รับการสนับสนุนจากนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่รวมกับนักการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารในรัฐบาลรวมถึงบ่อนพนันออนไลน์ซึ่งมีทุนหมุนเวียนหลายพันล้านบาท ปัจจุบันหลวงจู้สมชายยังผันตัวไปทำธุรกิจสีขาวมีกิจการอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับพันล้านในจังหวัดระยองอีกด้วยว่ากันว่าทรัพย์สินเงินทองที่มองเห็นเช่นอนาบริเวณพื้นที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยขึนหาดหลังงามที่ตำรวจบุกเข้ารวบตัวเมื่อวานกว่าสองไร่ใจกลางเมืองไหนจะที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้านอีก10ไร่ที่ดินที่เป็นที่ตั้งบ่อนตรงบขสเก่าที่ถูกทลายไปก่อนหน้านี้ที่ดินในมาตพุทธที่ประเมินคร่าว ็มีมูลค่าหลักหลายร้อยล้านแต่ถ้าว่าการที่หลวงจู๊ดถูกระบุชื่อว่าเกี่ยวข้องกับบ่อนระยองมานานแต่ไม่ถูกจับกลุ่มขณะที่สังคมกดดันให้รัฐบาลกวาดล้างบ่อนป้องกันโควิดทำให้หลวงจู๊สมชายมีเวลายักย้ายถ่ายเทหลักฐานต่างๆออกไปให้พ้นตัว จะเห็นว่าก่อนหน้าที่เกิดเรื่องอื้อฉาวมีตู้มา้าตู้สลอ็อตและบอนพนันเปิดมอมเมาประชาชนในพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นและก็อื่นๆกระทั่งมีการบุคคกค้นกระดังหรือแฉขบวนการรถสายตรวจสพโชคชัยอำนวยความสะดวกนำรถบรรทุกตู้ม้าไปซุกซ่อนนับว่าเป็นความอัปยศของวงการสีกากียังไม่เคยมีมาก่อนทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าหลวงจูสมชาย เป็นตัวเงินตัวทองของขอบวนการสวยพนันที่ถูกเพาะสร้างสะสมกันมาเป็นเวลานับสิบปีจากที่เริ่มต้นจากศูนย์ก็กลายเป็นเจ้าพ่อบ่อนฝังรากลึกจนมีอำนาจต่อรองกับอำนาจรัฐและรุกคืบเข้าสู่การเมืองดังที่เห็นจากการที่ส่งลูกชายเข้ามาเป็นทีมงานของนักการเมืองใหญ่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ,าการอย่างชนิดที่สังคมจะยังไม่รู้หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดหลายฝ่ายเชื่อกันว่า หากหลงจู้สมชายไม่ได้รับไฟเขียวหรือการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้ยิ่งเครือข่า,ขายยิ่งนานวันยิ่งทรงพลังเป็นอำนาจแฝงในอำนาจรัฐที่อวดเบ่งบาร,รมีเนื้อกฎหมายไม่มีใครกล้าแตะต้องกรณีหลงจู้สมชายเส้นใหญ่ไม่ถูกดำเนินคดีสักทีที่ผ่านมาผลพวงต่างๆแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของรัฐบาลอย่างชัดเจนทั้งเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดอันละหลวม จำนวนต่อซวยบอลเห็นเก็บผลประโยชน์ของพวกพ้องรัฐบาลเสื่อมเสียหน้าเสียศรัทธาก,กับประชาชนในเรื่องโควิดและก็เสื่อมเสียความนิยมไปเป็นอันมากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีข่าวว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาโจมตีลุงตู่ในฐานะผู้กำกับดูแลสนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอนปฏิบัติการจับหลวงจูสงชายทำไมจึงชิงจังหวะตอนนี้จึงมีคำตอบด้วยประการชานิดตัดจบ หลงจู๋ซะตรงนี้เพื่อไม่ให้แ้ถูกแชฉกลางสภาย่อมดีกว่าเป็นไหนๆส่วนคดีความจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเกี้ยเสียกันหรือไม่และที่หลงจู๋ตะโกนกล้องกับนักข่าวว่าผมถูกกลั่นแกล้งตำรวจงัดข้อหาเก่ามาจับและได้รับการประกันตัวรอดนอนคุกในเวลาต่อมาส่งสัญญาณว่าอะไรงานนี้ต้องติดตามกันแบบอยากกระพริบตาจริงๆครับ หลังจากที่กะแมพัชรศรีเบนจมาศพิธีกรชื่อดังเข้าพบเจ้าที่ตำรวจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยสั่งดำเนินคดีกรณีรีวิวสรรคุณสินค้าอาหารเสริมเกินจริงเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคโดนไป3ข้อหาคือความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรคคุณของอาหารโดยไม่ได้รับ,บอนุญ,ญาตและก็โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรคคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และก็ความผิดพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทั้ง3ข้อหามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับซึ่งกลแมรัรบสารภาพ2ข้อหาแรกแต่ขอสู้คดีว่าข้อหาที่3มไม่ได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงหลังจากนี้เรื่องราวในทางคดีจะยุติลงอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินต่อไปส่วนเรื่องราวทางสังคมในฐานะสื่อสารมวลชนและพิธีกรน,นั้น ล่าสุดกลแมได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อสังคมในสิ่งที่ได้ทำไปด้วยความประมาทเลินเล่อพร้อมประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการคือรายการสามแซบและรายการเท k e มีเอา Thailand ด์ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดสังคมก็คงอนุโมทนาสาธุกับการที่กลแมได้คิดและได้ตัดสินใจในครั้งนี้โดยพื้นฐานแล้วกลแมนั้นแม้จะดูรั้นเป็นคนมีความรู้ครับจบด้านการสื่อสารมวลชน ทำงานด้านนี้มากว่า20ปีมีภาพลักษณ์ของคนใจบุญเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมบริจาคทรัพย์ทำนุบำรุงศาสนาเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้ใกล้ชิดและก็คนในสังคมนับหน้าถือตาแต่แล้วกระแมก็เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่เส้นทางธุรกิจอาหารเสริมได้เพียงปีกว่าๆต้นทุนที่เคยมีทั้งความรู้ความสามารถจิตใจใฝ่ธรรมะการยอมรับทางสังคมถูกนำมาใช้โดยประมาทขาดสติขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เพียงเพื่อธุรกิจความร่ำรวยเข้าทำนองเมื่อความโลภบ,บังตาบังใจก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายแม้จะรู้ว่ามีเส้นแบ่งของกฎหมายกั้นขวางอยู่แต่ก็พร้อมที่จะล้าเส้นไปเพราะที่ผ่านมากละแมเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าเกินจริงนี้แล้ว7คดีซึ่งผลก็คือมีเพียงคำสั่งให้ลบคลิปและโทษปรับเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของธุรกิจที่มหาศาลแล้วกละแม่พร้อมที่จะเดินหน้าความประมาทขาดสติ ขาดความรับผิดชอบจึงหนักข้อถลำลึกขึ้นเรื่อยๆกระทั่งมาถูกดำเนินคดีครั้งล่าสุดพร้อมกับกระแสสังคมที่ออกมาประนามเรียกร้องให้สารลงโทษหนักถึงขั้นจำคุกจะได้รู้สึกสำนึกเขตดหลาบจึงทำให้กระแมเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นได้สร้างบาดแผลให้กับสังคมและสิ่งสำคัญคือสร้างบาดแผลให้กับตัวเองครั้งใหญ่ด้วยสิ่งที่จะพอเยียวยาได้ก็คือคำขอโทษก็หวังว่าจากบทเรียนราคาแพงครั้งนี้ คงทำให้กลแมได้กลับมาตั้งทบทวนตั้งเข็มทิศชีวิตสมัยหันกลับมาใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจรักษาใจไม่ตั้งอยู่ในความประมาทรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีไม่ใช้ธรรมะเพียงหวังเพื่อสร้างความร่ํารวยอย่างที่ผ่านมาก็เชื่อว่าสังคมคงจะให้อภัยครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r a l o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ